บันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ GIT จัดพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนาลีพร้อมประกาศผลผู้ชนะเลิศในโครงการนะคะ GIT World Jewelry Design Award 2023ในธีมนะคะ Glitter and Gold The Brilliant Way of Gold Shineลุ้นรางวัลรวมมูลค่ากว่า 7,000 US ดอลลาร์ไปเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจากคุณนันทวานนะคะประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติให้เกียรติเป็นประธานในพิธีณลานแฟชั่นฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าสยามพารากอนและอีกหนึ่งความพิเศษของการจัดงานในครั้งนี้นะคะได้จัดให้มีรางวัล GIT Popular Design Award 2023ซึ่งมีผู้ร่วมโหวตผลงานจากทั่วทุกมุมโลกนะคะกว่า 600,000 คะแนนและผลงานที่ได้รับรางวัลนะคะคือ JDN127 คุณชันชัยดวงละวานะคะนักออกแบบชาวไทยจากผลงานที่มีชื่อว่าใบตองด้านรางวัลชนะเลิศของปีนี้นะคะคือผลงานที่มีชื่อว่า Golden Hour หรือช่วงเวลาดังต้องมนต์สะกดนะคะที่ออกแบบโดยคุณศิริชัยบุญประเทืองนะคะจากประเทศไทยนั่นเองค่ะงานวันนี้เป็นอีกช่องทางนึงที่เราเปิดโอกาสให้นักออกแบบรุ่นใหม่แล้วก็คนสนใจทั่วไปนะครับที่เกี่ยวกับการออกแบบจิวเวลรี่เนี่ยได้มีเวทีในการแสดงศักยภาพทั้งคนไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับเราจัดงานมา17ปีแล้วแล้วก็ปีนี้เนี่ยเป็นมีผู้ส่งชิ้นงานเข้ามาร่วมทั้งหมดใน770ชิ้นงานนะครับแล้วก็มาจาก30ประเทศเป็นผลงานที่มาจากต่างประเทศเนี่ยเกือบ500ผลงานประมาณ490กว่าแล้วก็อีก200กว่านี่เป็นผลงานของคนไทยนะครับจะเห็นว่าปีนี้เนี่ยผลงานที่ส่งเข้ามาจะบอกได้ว่าสวยงามมากนะครับก็เป็นที่หนักใจของกรรมการแต่วัตถุประสงค์ของการจัดงานเนี่ยก็คือเราต้องการเปิดโอกาสให้นักออกแบบหรือคนที่สนใจเนี่ยได้เข้ามาแสดงศักยภาพมีเวทีแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเนื่องจากเป็นการประกวดนานาชาตินะครับเราก็เลย อยากจะให้ผู้ประกอบการทั้ง SME ทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่เนี่ยเข้ามาดูเทรนด์นะครับที่มาจากในแต่ละประเทศบางประเทศเนี่ยนักออกแบบหลายสิบท่านส่งเข้ามาเนี่ยเราจากการที่เข้ามาดูเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่าธีมในแต่ละประเทศจะมีลักษณะที่แตกต่างกันแล้วก็นักออกแบบในประเทศนั้นๆเนี่ยแบบที่เข้ามาเนี่ยจะคล้ายๆกันมันจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการอย่างมากเลยในการที่จะมาพัฒนาดีไซน์หรือเทรนด์ต่างๆให้เหมาะกับประเทศเหล่านั้นนะครับถ้าประเทศพวกนั้นเนี่ยเป็นคู่ค้าเนี่ยอย่างน้อยท่านก็จะเข้ามาได้เห็นรูปแบบได้เห็นเทรนด์ในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าไปตอบสนองเข้าไปขายในประเทศนั้นๆนะครับก็อุตสาหกรรมตัวนี้เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญมากสำหรับประเทศไทยปีนึงเนี่ยเราส่งออกเนี่ยเป็นต่อเนื่องกันมาเป็น10ปีแล้วนะครับเราอยู่อันดับ3รองจากรถยนต์กับชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์นะครับ2อุตสาหกรรมแรกเนี่ยเราจะเห็นชัดว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นการลงทุนจากต่างประเทศแต่อุตสาหกรรมจิวเวลรี่กับเครื่องประดับเนี่ยจะเป็นอุตสาหกรรมที่สงวนไว้สำหรับคนไทยนะครับอาชีพเจียพลอยโกนพลอยต่างๆเนี่ยเป็นอาชีพสงวนวันนี้เนี่ยการส่งออกแล้วก็มูลค่าที่สร้างขึ้นมาปีหนึ่งถ้าหักทองคำออกนะครับปีหนึ่งประมาณ300,000 ล้านเนี่ยเป็นเม็ดเงินที่เกิดจากฝีมือคนไทยล้วนๆเลยนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านได้รับทราบแล้วก็มองเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมนี้ในกลุ่มของผู้ประกอบการทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเนี่ยซัพพลายเชนทั้งหมดเนี่ยมีคนที่อยู่ในธุรกิจนี้ประมาณเกือบ800,000 คนนะครับก็เป็นอาชีพที่สามารถที่จะสร้างงานแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนสนใจได้ค่อนข้างอย่างดีนะครับจาก770เนี่ยเราใช้เวลาเป็นวันนะฮะคัดลงมาเหลือ30แบบวาดที่ท่านได้เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยแล้วก็เราก็คัดออกมา4แบบวาดนะครับใน4แบบวาดเนี่ยก็ดูที่คะแนนสูงสุดนะครับแล้วก็ได้ไปขึ้นชิ้นงานจริงเครื่องประดับจริงพอหลังจากที่ผลงานตรงนี้ออกมาเนี่ยวันนี้เนี่ยตอนที่เราเดินดูกันในตู้นะครับตอนที่นักออกแบบยังไม่ได้มานำเสนอยังไม่ได้มาพรีเซนต์คอนเซ็ปต์เราก็มองเล็งๆกันไว้แล้วล่ะแต่พอเขามาพรีเซนต์เนี่ยผลกับสิ่งที่กรรมการหลายๆท่านมองเนี่ยเป็นความยากมากเลยนะครับเราจะเห็นอย่างธีมของทางนักออกแบบบาเรนครับที่บอกว่าเป็นภูเขาไฟเส้นสายต่างๆมาจากลาวามาจากสิ่งที่เขาเห็นมุกต่างๆเนี่ยคือสีที่จินตนาการขึ้นมานะครับเพื่อให้ตอบโจทย์ Brilliant Gold นะครับหรือทางจีนเองเขาก็จะพูดถึงเรื่องของพัฒนาการที่บอกว่า2ด้านมีด้านนึงมี10สายอีกด้านนึงมี11คือการที่ต้องก้าวต่อไปเรื่อยๆโดยเอาจิวเวลรี่มาเป็นสื่อสะท้อน
หรือนักออกแบบไทยที่ได้รางวัลนะฮะอันนี้ก็เป็นอะไรที่มีคอนเซ็ปต์แล้วก็อย่างชิ้นที่ได้รางวัลที่1เนี่ยสามารถถอดได้เป็นชิ้นส่วนมากมายในการประดับนะครับแล้วก็ดูค่อนข้างที่จะใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับในอดีตเนี่ยพอเราจบงานปุ๊บพวกนี้เราก็จะเก็บจะเผยแพร่อยู่บนแพลตฟอร์มของ JT นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังมีโครงการที่จะทำเป็นแกลเลอรี่นะครับเพื่อที่จะรวบรวมชิ้นงานทั้งหมดเนี่ยจากนักออกแบบรวมถึงนักเรียนที่เรียนจาก JT เนี่ยขึ้นมาอยู่บนแกลเลอรี่เพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการ SME หรือคนที่สนใจทั่วไปเนี่ยสามารถเข้ามาแมทชิ่งเลือกซื้อแบบที่การออกแบบพวกนี้ฮะไปใช้ในการผลิตจริงได้นะครับเพื่อเป็นการต่อยอดเป็นการสร้างอาชีพไปในตัวก็แพลตฟอร์มตัวนี้เราคงใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 เดือนน่าจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาครับก็อยากให้ทุกคนนะฮะนักออกแบบทุกท่านหรือผู้ที่สนใจเนี่ยลองเข้ามาศึกษาดูจิวเวลรี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ถ้าเราบอกว่าเราทำงานมาเหนื่อยนะการที่จะซื้ออะไรเป็นรางวัลชีวิตจิวเวลรี่เป็นส่วนหนึ่งหรือจะซื้อให้กับคนที่ท่านรักหรือจะเป็นการลงทุนจิวเวลรี่ตอบโจทย์หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นจิวเวลรี่ที่เป็นเครื่องประดับเพชรพลอยหรือเป็นทองคำเป็นเงินต่างรวมถึงจิวเวลรี่เงินก็จะเป็นการสวมใส่เพื่อความสวยงามนะครับอุตสาหกรรมนี้เนี่ยในอดีตเราเข้มแข็งมากวันนี้เรามีปัญหาเรื่องของการขาดแรงงานค่อนข้างเยอะนะครับน้องๆรุ่นใหม่อาจจะสนใจในกิจกรรมอื่นๆนะครับแต่วันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าอาชีพนี้เนี่ยถ้าท่านเข้ามาทำงานทางด้านจิวเวลรี่มันสามารถต่อยอดได้เยอะเลยนะครับในช่วงที่เกิดวิกฤตขึ้นมาโรงงานหลายแห่งหยุดไปเนี่ยแต่ช่างจิวเวลรี่ออกมายังสามารถเปิดร้านเปิดอะไรได้รับซ่อมทำตัวเรือนหรือทำต่อเป็นอาชีพได้นะครับตรงนี้อยากจะเชิญชวนจริงๆแล้วก็เป็นจิวเวลรี่เนี่ยเป็นอาชีพที่สร้างมูลค่าถ้าท่านสามารถทำจิวเวลรี่ขึ้นมามีคาแรคเตอร์ของตัวเองได้มีการสร้างสตอรี่ได้มันเป็นการซื้อที่เรียกว่าเป็นความพึงพอใจนะครับไม่มีเกณฑ์เรื่องราคาเข้ามาเกี่ยวนะครับเราจะเห็นว่าจิวเวลรี่เนี่ยเป็นตัวสร้างมูลค่าได้ดีมากจึงอยากเชิญชวนนะครับให้ท่านที่สนใจเนี่ยลองเข้ามาแวะเวียนมาดูนะครับหรือมาหาข้อมูลได้ที่สถาบันวิจัยพัฒนาเยอรมนีเครื่องประดับแห่งชาติ JT เรามีทั้งมิวเซียมทั้งห้องสมุดทางด้านเจมจิวเวลรี่แล้วก็มีหลักสูตรต่างๆที่จะสอนทางด้านของเจมจิวเวลรี่นะครับและสำหรับผู้ที่สนใจและรักในการออกแบบเครื่องประดับนะคะที่พลาดเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการนะคะกับการประกวดในครั้งต่อไปได้ที่ Facebook Fanpage ของการจัดงานได้เลยนะคะ